ื่อความเป็นเมืองขยับขยายระบบขนส่งมวลชนสะดวกมากขึ้นผู้คนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกิดเป็นชุมชนใหม่ๆและความเจริญต่างๆตามมาแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้สร้างขยะให้เพิ่มขึ้นแบบไม่ทันรู้ตัวค่ะทราบไหมคะว่าใน1วันเราสร้างขยะให้กับกรุงเทพมหานครสูงถึงประมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากเราทุกคนหนทางแก้จึงต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนค่ะเพียงแค่รู้จักและทำความเข้าใจกับ3สิ่งต่อไปนี้ลดการใช้ใช้ซ้ำรีไซเคิลวิธีเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณขยะและยังใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างคุ้มค่าด้วยการแยกขยะจะสามารถเปลี่ยนกองขยะที่ไร้ค่าให้กลายมาเป็นประโยชน์ที่ดีต่อใจทั้งต่อคนทิ้งและคนเก็บขยะค่ะสกิดให้คนรอบข้างหันมาแยกขยะก่อนทิ้งด้วยสูตรแยกขยะ5ถังของกรุงเทพมหานครค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนค่ะด้วยการลดการใช้ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้งทิ้งเศษอาหารค่ะขวดน้ำพลาสติกคือขยะรีไซเคิลค่ะและถุงพลาสติกแบบนี้ขยะทั่วไปแค่หยุดคิดก่อนใช้ทิ้งขยะให้ถูกที่และคัดแยกขยะก่อนทิ้งกรุงเทพวิถีใหม่มหานครปลอดภัยร่วมแสดงความคิดเห็นสแกน QR code มุมจอบอกวิธีการลดขยะหรือคัดแยกขยะในแบบของท่านลุ้นรับของรางวัลเก๋ๆจากทางกรุงเทพมหานครค่ะ